ล่าสุดสดสดร้อนร้อนครับ mm hmm. คุณก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทำหนังสือแจ้งไปถึงบริษัทต่างๆ mm hmm. เรียนให้ทราบว่าถ้าท่านมีความประสงค์ในการจะร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยขอให้ท่านเสนอสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมให้กับปกทมาเ,ออเพื่อถ่ายทอดสัญญาณฟุตบอลโลกที่เหลือตอนนี้เราจะจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกฎมัดแคร่ ที่ถูกละเลยโดยสิทธิที่กศทชอมอบให้กับกกออทอที่ไปรับสิทธิการถ่ายทอดสดบอลโลกมาเนี่ยแล้วไปเอาเงินกองทุนของกทปสศเนี่ยเอามาใช้ตั้ง600ล้านเนี่ยมันจะทำกันยังไงครับดิฉันเป็นหนึ่งใน9 0 0 0แสนรายนะคะที่จอดำคือจนบัตรนี้ดิฉันยังไม่สามารถจะดูบอลโลกได้เลยพี่แล้วตกลงเขาดูบอลโลกฟรีกันที่ไหนไม่เฉพาะ ทีว <TV> ีดิจิตอลกล่องของทรูทร <True ID, S 1> ูไอดีได้แค่นั้นปัญหาเรื่องฟุตบอลโลกมันมีปัญหาในกระบวนการจัดการและมีไอ้เคมันขวางครอง <c oughs> อยู่ครับล่าสุดสดสดร้อนๆครับคุณก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทำหนังสือแจ้งไปถึงบริษัทต่างๆและ โฟกัสเข้าไปที่บริษัทซูเปอร์บร d อดแบนด์เน็ตเวิร์กครับอันนี้ก็คือของแอดวานซ์ของกลุ่มแอดวานซ์เรียนให้ทราบว่าถ้าท่านมีความประสงค์ในการจะร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยขอให้ท่านเสนอสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมให้กับกกทมาเ,ออเพื่อถ่ายทอดสัญญาณฟุตบอลโลกที่เหลือตอนนี้วันนี้รอบรองชนะเลิศคู่แรกจบไปแล้วอาร์เจนตินาเข้าชิงรอชิงอยู่แล้วชนะ3 0 เหลืออีกแมตช์หนึ่งคือคืนนี้ฝรั่งเศสกับโมโโร็อกโคจะเจอกับโมโโร็อกโคและจะเหลืออีกสองแมตช์คือชิงที่สามกับชิงชนะเลิศกับชิงชนะเลิศครับค่ะ <c oughs> แล้วปรากฏไอ้เสนอเข้าไปมันคืออะไรกลับไปเมื่อกี้นี่เมื่อกี้มันจะนตกใจมากเลย <c oughs> ปรากฏ <c oughs> ว่ามีแบบฟอร์มออกไปถ้าคุณจะเสนอเนี่ยคุณต้องรอบรองชนะเลิศสี่ล้านจริงเหรอพี่โอ้หนี่รอบรองชนะเลิศหกล้านรอบชิงชนะเลิศแปดล้าน ในรายละเอียดของเอกสารแนบเนี่ยคือค่อนข้างชัดเจนนะคะบอกว่านี่ไอ้น,นี่คือมีคนส่งไหมผมนะบอกว่า <All right. S 2> ตามที่กะกะทเขาส่งหนังสือมาให้ผู้บริการ IPTV ทีีเนี่ย uh huh. บอกว่าทั้งทั้งที่เขาควรได้รับสิทธิ์ตามกฎ s t <Must S 2> have ดูกันได้ฟรีทุกแพลตฟอร์ม Must carry ตัวเี้เป็นมั carry เนี่ยจะต้องจ่ายเงิน22ล้านเลข <L ek. S 2> กับการถ่ายทอดสด4แมตตอนนี้เหลือ3แมแ์แล้วก็ไม่ถึงแล้วสิ ก็ไม่ถึง22สแล้วสิเมื่อคืน IPTV ก็ดูไม่ได้ปัญหาคือเราจะจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกฎมัดแคร,รี่ที่ถูกละเลยโดยสิทธิที่กสทอชอมอบให้กับกกรท,ที่ไปรับสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกมาเนี่ยแล้วไปเอาเงินกองทุนของกท,<อ>ทปศเนี่ยเอามาใช้ตั้ง600ล้านเนี่ยมัาจะทำกันยังไงครับมาดู มหาการว่าด้วยเรื่องของการถ่ายทอดสดของฟุตบอลโลกครับวันที่8ทธันวาคม2,565เป็นวันประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้กสทชที่เคยมีมติมอบเงินให้สนับสนุนในการถ่ายทอดกีฬานเนี่ยโดยเอาเงินกองทุนที่เก็บจากโอเปอเรเตอร์และผู้ประกอบการทีวีมาทั้งหมดเนี่ย600ล้าน600ล้านมีมติเอกชน6ต่อศ แล้วปมติประวัติศาสตร์เป็นพอเลี้ยงใ่ไหมรียกเงินคืนจากกกทที่ได้สนับสนุนเงินไปอ่ะหกร้อยล้านและให้จ่ายดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากกสทชทำไมเขาเรียกคืนสาเหตุเป็นเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข MOU ที่ทำกันก่อนหน้านี้กับกสทชเรื่อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกโดยไม่ดำเนินการ ให้ผู้บริการผู้ให้บริการโทรทัพน์แบบบอกรับสมาชิกหรือว่าเพทีวีทุกรายเนี่ย่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ก็สตชยังมีมติอีกเฮียบหรือเปล่าผมไม่รู้นะขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันเป็นผลเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงคือ MOU เนี่ยของกกทที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อย่าให้หนังสือมันออกมาลอยแล้วมันก็หายไปเพราะไอ้ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วอาจารย์พี่โรงรองรามาสูตรตั้งคำถามใหญ่ๆนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกเกิดขึ้นในกลางเดือนพฤศจิกาจนปัจจุบันจะจบอยู่แล้วเนะนี่ยจุดเนี้ยความเสียหายจากการไม่ปฏิปปบัติตามตามตา u ม MOU จากกติกาของมัสแคลรี่เนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้ว การจะยกประโยชน์ให้ฝ่ายที่ละเมิด MOU กับกสทชด้วยการไปยกเลิก MOU อีกอันที่ให้ Exclusive กับผู้ประกอบการรายใหญ่ในการถ่ายทอดเนี่ยแล้วก็ยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เป็นผลพวงตามมา มันย่อมไม่เป็นการเยียวยาความเสียหายใดๆแล้วก็ไปลบล้างเจตนาลมที่จะละเมิด MOU กับกสทช,อชอซึ่งทำสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนับตั้งแต่วันที่ลงนามเนี่ยไม่ได้นะคะถ้าพิจารณาจากสิ่งที่คุณพี่ลงลองตั้งคำถามความเสียหายเกิดขึ้นแล้วผลจากการไม่ปฏิบัติตามและทำให้ประชาชนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งไม่มีโอกาสดู ฟุตบอลโลกมัน,นเกิดขึ้นแล้วจะทำ<ช>ยังไงไการรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ของประชาชนสาธารณะหรือกทออปอสอเนี่ยหกรล้านเนี่ยกทต้องมีหน้าที่บริหารจัดการให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกชนิดครับ แล้วอาจารย์พี่รองรองยังบอกอีกว่าจริงๆงกะกะทก็ทราบก่อนทํา MOU อยู่แล้วนะอะในการลงนามที่จะที่ทางกสทชจะสนับสนุนว่ามันมีอยู่2เงื่อนไขสําคัญก็คือ Must Have Must Carry กะกะททราบดีอยู่แล้วทราบเพราะมีประสบการณ์แล้วเพราะการถ่ายทอดโอลิมปิกที่คอรมออนุมัติหลักการให้ทางกะกะทเนี่ย ไปรับเงินจากกองทุนของการกีฬามา5 0าอแล้วก็กองทุนจากกทปสอของกอสทชอ,อีก50%เอเคยทำมาแล้วเคยทามาแล้ว,ลวเช่นเดียวกันกับครั้งนี้เหมือนกันเลยกกทก็สามารถทำตามกฎทั้งสองได้ในทุกแพลตฟอร์มออกอากาศ,าศได้หมดอาจารย์พี่ลองรองกำลังจะบอกว่าข่าวที่แล้วเนี่ยก็ทำแล้วทำไมข่าวนี้ไม่ทำล่ะเอกชนรายหนึ่งสนับสนุนนั่นคือกลุ่มทรูสนับสนุนสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ย ร่วมกับรัฐตามนโยบายให้ประชาชนดูฟุตบอลเนี่ย300ล้านก็เขาจ่ายเยอะสุดไม่ใช่กศกทป <c oughs> สจ่ายเยอะสุดเอาเอาเป็นว่าในกลุ่มของเอกชนเขาจ่ายเยอะที่สุดปรากฏว่าเขามอบสิทธิ์ให้สารพัดเลยครับได้<น>สิทธิ์ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ให้การสนับสนุนของผ่านทาง True 4U Station True Vision Group และ True Digital Group ให้สิทธิ์ในการเผยแพร่และออกอากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกให้สิทธิ์แบบ non-exclusive ในระบบโทรทัศน์ภาคพื้นให้สิทธิ์แบบ exclusive ในระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ OTT คนอื่น OTT ไ,ไม่ได้ชูเขาได้อ่าต่อมาให้สิทธิ์แบบ exclusive ในระบบ able, เคเบิลซัตเทอร์ไลท์และระบบ IPTV ไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่เก็บก็ตาม ก็คือกล่องของ True ที่มีเน็ต r u e ที่บ้านเนี่ยเขาดูได้ดูได้แต่ถ้าเป็นกล่องอื่นเนี่ยเขาดูไม่ได้ดูไม่ได้ใช่ต่อมาการให้สิทธิ์แบบ Exclusive เฉพาะคลิปไฮไลท์เอาคลิปไฮไลท์ไปตัดลงผ่านทาง YouTube ผ่านทางมือถือได้คนอื่นทำไม่ได้ไ,ได้ให้สิทธิ์ในการใช้ภาพและเสียงเพื่อตัดต่อทำซ้ำผลิตเผยแพร่ออกอากาศการแข่งขันไม่ว่าทั้งหมดมบางส่วนหรือ จะไปใช้ประกอบรายการอื่นๆอย่างเช่นรายการข่าวรายการกีฬารายการแบบไฮไลท์ต่างๆทำได้หมดให้สิทธิ์อะไรอีกหารายได้จากค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะให้สิทธิ์อะไรอีกกกทรับรองว่ากสทชได้แจ้งกำกับมิให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือว่า IPTV เผยแพร่คุณเห็นสิทธิ์ที่นะ ใครเอาไปทําการเผยแพร่รอบสุดท้ายเนี่ยทำไม่ได้ OTT ก็ทําไม่ได้อินเทอร์เน็ตก็ทําไม่ได้่ใชถูกละเมิดสิทธิ์หมดเลยครับกททกับทรูเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการให้สิทธิผ่านบริษัทลูกทั้งหมด3บริษัทในงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทรู300ล้าน True for y o u Station, True Vision Group และ True Digital Group ส่วนลายอื่นๆที่กททปปสเก็บเงินเขามาน่ะ หกร้อยกว่าล้านที่สนับสนุนน่ะได้กระปริบกระปลอยครับวันที่25พฤศจิกายนสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีคำสั่งห้ามซูเปอร์บรอดแบนด์หรือว่า SBN ผู้ให้บริการของ a s p a y b o x เนี่ยนะเผยแพร่ฟุตบอลโลกเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ที่กกททำไว้กับทรูครับ29พฤศจิกายน บริษัทซูเปอร์บอร์ดแบนก์เวิร์กหรือว่า SBN เนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาก็ขอให้ศาลนี่ยกเลิกคำสั่งเดิมรก็บอกว่าให้กล่องอื่นๆหรือว่า IPTV เจ้าอื่นเนี่ยกขสามารถถ่ายทอดได้เพราะว่าดำเนินการต่างๆเนี่ยตามกฎหมายทุกประการแต่สุดท้ายทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เหลือ3ามแมจะดีฉันจะได้ดูหรือเปล่าแล้วแมวที่ไหนเขาจะไปจ่าย22ล้านด่ะ คำถามสำคัญนะพี่โออ่ะอันนี้คือเรื่องในมิติของแง่ฟุตบอลนะแล้ว600ล้านที่กสะทะชเรียกคืนละ่ะเอออันนี้จะเป็นดอกเบี้ยดดอกเบี้ยอีก5% 15วันอันนั้นเรียกคืนไปแล้วนะนี่หนึ่งนะจะจ่ายมามนนความเสียหายฐานละเมิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ must have และ must carry แต่หน่วยงานรัฐในฐานะผู้กำหนดกติกาและดูแลระบบตัดสินใจไปแล้วเกิดความผิดพลาดจากกติกาที่เกิดขึ้นจะทำกันยังไง